รื่องคาใจคุยรอบคันเรื่องยานยนต์กับสุทธิพันธ์ผู้ระหงและสินชัยพมรพลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องคาใจนะครับเช่นเคย EP นี้ก็ยังอยู่กับผมนะฮะสุทธิพันธ์ผู้ระหงและพี่อ้วนสินชัยพมรพลนะครับหัวหน้าข่าวสายรถยนต์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคุณสุทธิครับผมครับท่านผู้ชมก็ผ่านทาง YouTube นะฮะ Facebook ของกรุงเทพธุรกิจครับส่วนคุณผู้ฟังก็ฟังกันได้นะครับผ่านทางพอดแคสต์ของกรุงเทพธุรกิจเช่นอะไรบ้างนะ Blockdit นะ Blockdit Spotify นี่แล้วก็ YouTube Facebook ก็ได้เหมือนเดิมครับผมถ้าอยากเห็นหน้าก็จอดรถดูหน่อยจอดรถดูครับถ้าไม่อยากเห็นหน้าอยากฟังแต่เสียงก็ขับรถไปด้วยไม่ว่ากันนะส่งเสียงกันมาทักทายกันมาบ้างนะฮะให้กำลังใจผมกับพี่อ้วนสักหน่อยนี่เราก็อยู่กัน2ปีเต็มๆแล้วนะถ้าจำความได้นะพี่อ้วนนะไม่เคยจำไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ไหวนะฮะแล้วก็เหมือนแหมไม่อยากจำด้วยเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับเรื่องกระแส EV พี่อ้วนยังไงมันก็ยังมาแรงอยู่นะผมเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าที่ทาง BYD Build Your Dreams เนี่ยใช่ไหมฮะเขาจัดกิจกรรมน่าสนใจเหมือนกันนะที่เอารถ EV มาจัดปาร์ตี้กันอ๋อครับผมลักษณะงานเหมือนเอารถ EV ของ BYD นี่แหละไอรุ่น Atto 3อย่างเดียวนะครับมาจัดปาร์ตี้เอาและภายใต้คอนเซปต์คือภายในงานเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าเลยจะเป็นแสงสีเสียงคอนส่งคอนเสิร์ตไม่มีเลยการไฟฟ้านครหลวงกินเงินเขาไม่ได้ครับผมเขาเอารถ BYD 34คันมาเป็นแหล่งพลังงานในการปาร์ตี้ที่สนุกสนานของเขาก็ได้ข่าวว่าจบกันไปแบบสนุกสนานรื่นเริงกันไปครับสว่างสวยไปทั้งฟรอกที่เขาจัดครับผมก็เหมือนเป็นการพยายามบอกนั่นแหละนะครับว่าเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันมีความจุมีอะไรเพียงพอรองรับการใช้งานได้เพราะว่าหลังๆรถหลายยี่ห้อเขาพยายามบอกว่ามีระบบเหมือนเป็น V2G นะฮะหรือว่า V2L แล้วแต่ Vehicle to Load ก็คือเอาพลังงานไฟฟ้านิดนึงพอผมอ่านดูข่าวมัน VTOL ผมมันคืออะไรวะผมอ่าน Vehicle ตกลงคือ V2L V2L โอเคโอเคขอบคุณvehicle to load คือโหลดไฟออกมาจากรถยนต์เนี่ยตรงๆง่ายๆนะครับก็คือเขาก็พยายามให้เห็นว่าใครที่มีระบบนี้บ้างนะครับอย่างในปัจจุบันก็มีหลายๆค่ายที่ทำได้แล้วก็จริงๆคือว่าทั้งในเวทีโลกเลยอ่ะต้นกำเนิดของรถ EV ส่วนหนึ่งก็คือมองว่ามันใช้ในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะดังมากนะเพราะว่าเขาต้องชี้เห็นว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันสามารถเอากลับไปใช้ได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีเรื่องของภัยธรรมชาติบ่อยใช่เดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวประมาณนั้นนะมีสึนามิมีน้ำท่วมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะเวลาครับมันไม่มีไฟมันเข้าไม่ได้ก็ออกแบบว่ารถพวกนี้สามารถใช้ไฟจ่ายไฟกลับเข้าบ้านได้คือถ้าใช้ไฟแบบปกติเนี่ยเสร็จประมาณสัก3วันอยู่ได้ก็ให้การไฟฟ้ามาซ่อมระบบโครงข่ายแล้วเสร็จนะฮะจริงๆไอ้อย่างนี้ทางตัวนิสสันลีฟเองเมื่อหลายปีก่อนที่เขาไปลุกตลาดยุโรปนะลุกยุโรปแล้วก็ลุกจริงจังเขาก็เคยมีครั้งหนึ่งที่เขาเอาไปใช้ในสเตเดียมแข่งฟุตบอลหมายถึงว่าเอาไฟจากไอ้ตัวนิสสันลีฟเนี่ยไปใช้ไปเป็นสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยเลยครับผมต้องใช้ไฟกี่ล็อกใช้นิสสันลีฟกี่คันตอนนั้นรายละเอียดจำไม่ได้ว่าใช้เท่าไหร่อาจจะใช้แค่บางช่วงเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นพอดีเกิดปัญหาเรื่องว่าไฟมันดับเลยขึ้นมาอ๋อดับนี่เพราะว่าดับเองหรือว่ามีอะไรพวกแถวชายแดนบ้านเราทำไปทำให้ดับพวกมีผลต่อการแข่งขันเหรออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาก็ใช้นะมันก็เลยเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วว่าโอเคไฟจากรถยนต์เนี่ยมันสามารถเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้นะก็คือเป็นอีกจุดขายหนึ่งที่เขาพยายามจะชูว่าพวก EV ทั้งหลายเนี่ยมันสามารถตอบสนองตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าแค่ใช้เอามาในเรื่องของการขับเคลื่อนอย่างเดียวแต่หลังๆก็จะมีคนก็เริ่มจะคิดมากขึ้นว่าก็เอาไว้หาเงินก็ได้หายังไงฮะเคยทำเงินหายแล้วเอาไปส่องไฟดูก็หมายถึงว่าช่วงไหนที่ราคาค่าไฟมันถูกก็ชาร์จไว้พอค่าไฟมันแพงก็
ขายคืนกลับไปขายคืนกลับไปให้กับทางการใช่ฮะอ๋อนึกว่าขายให้ทางบ้านไม่ใช่อันนี้แต่ว่าบ้านเราตอนนี้เขายังขายตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หมายถึงที่ต่างประเทศเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าช่วงที่ไฟถูกๆก็ช้าตัวช้าแต่ว่าแล้วพอไฟแพงก็ช้าขายกลับคืนไปก็คือช่วงที่กลางคืนที่คนใช้กันน้อยๆก็ชาร์จกันให้เต็มครับผมพอกลางวันก็ชาร์จออกแล้วก็รถก็จอดอยู่นั่นไม่ต้องไปไหนถูกแต่ว่าถ้าประเด็นนี้จะขายเนี่ยมันต้องอย่างต่างประเทศมันจะมีมากกว่านั้นก็คือว่าเขาจะมีระบบการผลิตไฟด้วยตัวเองด้วยอย่างเช่นที่บ้านมีแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้เอาผลิตไฟฟ้ามามันมีบางช่วงเวลาอยู่แล้วที่มันจะผลิตมากกว่าความต้องการไม่ว่าจะใช้ในบ้านหรือจะใช้ที่ไหนก็แล้วก็ชาร์จเก็บไว้ในรถก็แสดงว่าต่างประเทศมันก็อาจจะพัฒนาไปผมเดานะนี่เดานะแสดงว่ากริดหรือสายที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นทูเวย์ใช่ฮะมีทั้งจ่ายเข้าแล้วก็ครับใช่ฮะจ่ายออกมันจะมีตู้มันจะเป็นแบบสองทางนะดึงออกมาใช้ชาร์จใส่รถแล้วก็ดึงจากรถกลับเข้าไปครับผมบ้านเราก็เห็นเขาพูดกันระบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็รอดูคิดว่าไม่นานเดี๋ยวก็มาแน่นอนก็น่าจะมีในอนาคตเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะ V2L ก่อนคือว่าเอาไฟจากรถออกมาใช้อย่างที่ว่าเนี่ย BYD นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมยังเคยไปงานของหลายๆค่ายเขาก็ทำแบบนี้กันนะยังมีกรุ๊ปย่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เอารถไฟจากรถนี่แหละนิสสันเล็กก็เคยทำแต่ว่าเป็นสเกลเล็กๆนิดหนึ่งนะกลุ่มสัก 10-20 คนแต่ว่ายังBYDเขาก็ทำให้เห็นเป็นอลังการไปเลยเป็นสเกลใหญ่เห็นว่ามีรถที่มาใช้ในงานนี้34คันคือเขาไม่ได้ใช้พร้อมกันนะคือเขาเหมือนจัดต่อเนื่องก็บางช่วงก็เอาคันนี้เสร็จก็เอาออกไปไฟหมดก็เอาอีกคันมาแทนอะไรประมาณนั้นแต่เห็นว่าทุกอย่างไฟในงานมาจากรถยนต์เดี๋ยวจะมาสั่งมาให้ลูกน้องสัก 2-3 คันพอรู้สึกจะหมดไฟ ให้นายกนิวซีแลนด์สักคันนึงเพราะแกก็หมดไฟในการทำงานครับผมนะฮะมาชาร์จไฟนะ มันใช้กันได้นะไม่ได้อะเอาไม่ได้นะเดี๋ยวคนละไฟกันคนละไฟกันนะฮะอันนั้นคือไฟในการทำงานพลังในการทำงานไฟในตัวไฟในตัวครับผมครับก็ชวนพี่อ้วนคุยแบบนี้เพราะว่าแหมเราก็อยากมานั่งกะเกณฑ์กะคาดเดากันแล้วก็จากข้อมูลที่พี่อ้วนมีอยู่ด้วยและจากกระแสข่าวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะมาประมวลกันนิดหน่อยแล้วก็มองว่าปีนี้แหละพี่อ้วนมันน่าจะมีการเปิดค่ารถต่างๆเนี่ยน่าจะเปิดรุ่นใหม่ๆสำหรับรถ EV ในบ้านเราเพื่อมาต่อยอดต่อกระแสของความต้องการในบ้านเราที่ต้องบอกว่าตอนนี้มันน่าจะจุดจะบอกว่าติดหรือก็ไม่ติดก็ไม่รู้นะหรือเกือบติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับปี66เนี่ยลองคาดการณ์กันดูครับผมก็แน่นอนนะฮะคือทิศทางมันกำลังมากระแสกำลังมานะฮะก็ทุกคนหลายๆค่ายก็ต้องพยายามที่จะนำเสนอสินค้านะเข้าสู่ตลาดนะครับทั้งค่ายหน้าใหม่หรือว่าค่ายที่มีอยู่แล้วต้องเสริมเรื่องของตัวรถเข้ามานะครับก็มันก็เหมือนการทำตลาดทั่วๆไปคือถ้าคุณทำแล้วคุณก็ต้องทำต่อเนื่องนะเพราะว่ายังหลายๆค่ายเนี่ยก็ชัดเจนเขามีแผนลงทุนประกอบรถในประเทศอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่สามารถแบบเปิดปีที่แล้วเปิดไป1รุ่น2รุ่นแล้วก็หยุดยาวไปมันก็ต้องไม่ได้ฮะต้องพยายามมีสินค้าอะไรเข้ามาเติมต่อเนื่องเหมือนกันครับซึ่งปีนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีรถ EV นะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะหลายรุ่นจากหลายผู้ผลิตนะครับและหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจแต่อันนี้ผมก็ยังไม่อยากจะฟันธงเท่าไหร่อย่างนิสสันเนี่ยนะฮะนิสสันเขาเอาเข้ามาแล้วนี่ไม่มาถึงอย่างนิสสันลีฟเนี่ยไอ้ลีฟเนี่ยเขาทำตลาดมาสักพักหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคนบุกเบิกตลาด EV ในเมืองไทยเป็นหน่วยกล้าตายก็ได้ครับผมเอาเข้ามาโดยที่รัฐบาลเองก็ยังไม่มีมาตรการไม่มีอะไรส่งเสริมให้แกเลยใช่ฮะแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็ยังไม่มีตู้ชาร์จสถานีชาร์จอะไรเลยใช่ครับผมประกันก็ไม่มีไม่รู้จะคิดราคาประกันกันยังไงก็ต้องบอกเป็นหน่วยกล้าตายครับผมก็พูดถึงก็ต้องให้เครดิตขาวนั่นแหละก็เอาเข้ามาแต่ว่าก็นิสสันลีฟก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับหนึ่งก็อาจจะมาเร็วเกินไปหนึ่งมาเร็วสองราคาสองก็คือราคามันสูงแล้วก็สามพวกที่ผมนี่ตามเอามองมุมผมนะมุมของผู้บริโภคเนี่ยระยะทางในการวิ่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่สำหรับนิสสันลีฟตัวนั้นหรือเปล่าด้วยฮะด้วยฮะเพราะว่าอย่าลืมว่ามาในยุคนั้นเนี่ยนะครับคนที่ใช้รถเนี่ยEV หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่มองคือว่า
รถยนต์ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายคือไม่มีใครคิดนะครับว่า EV รุ่นนั้นรุ่นนี้มันเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นซิตี้ EV เป็นอะไรประมาณนั้นไม่มีใครคิดถึงกระทั่งทุกวันนี้นะครับที่แม้กระทั่งรถ EV ปัจจุบันเนี่ยก็มีซิตี้ EV เข้ามาขายคนก็ยังไม่ค่อยคิดนะก็ยังมีความคิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะต้องใช้งานมากกว่านั้นต้องขับออกไปท่องไปเที่ยวได้มันต้องไปปรับในเรื่องของความคิดใหม่อะไรใหม่เหมือนกันเพราะนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่านิสสันลีฟมาช่วงแรกๆเลยครับคนก็ต้องมองว่าเฮ้ยคุณต้องใช้เหมือนใช้งานเหมือนใช้รถทั่วไปซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาเป็นนอกจากจะเป็นหน่วยกล้าตายแล้วยังเป็นแม่แบบให้เป็นแค่แซนด์บ็อกซ์ชั้นดีให้กับค่ายต่างๆครับผมจะมาพี่วันมาไหมครับผมได้เห็นจุดเพนพอยต์ได้เห็นจุดดีจุดเด่นจุดอะไรต่างๆมาครับผมใช่ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่โอเคเลยนะทางนิสสันลีฟขับดีอะไรดีนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานของมันเนี่ยว่าไม่เป็นเรื่องการใช้ไฟหรือเรื่องการชาร์จกลับมันก็ทำงานได้ค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกราคามันแรกๆก็โดดขึ้นไปสูงการท้าพี่อ้วนเกิดมาซะอย่างเงี้ยผมขอเดานะพี่อ้วนกำลังจะคิดว่าพอผมอ่านข่าวมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาความรู้สึกที่รับรู้ข่าวสารนะนะนิสสันจะเตรียมจะมีตัวใหม่ออกมาสักตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะไร ARIYA เอริยาอาริยะอะไรก็อ่านสำเนียงไทยๆแล้วเนี่ยอาริยะอาริยะอาริยะเนี่ยเอาเสียงไทยๆแล้วเลยนะอ่านแบบนั้นแหละนะครับนี่น้องเมเอริยาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อาริยะต้องอาริยะมันแมนหน่อยมันแมนเป็นนิสสันอาริยะเป็น SUVรูปร่างสะสวยเลยครับก็จริงๆเขาเรียกว่าเป็นคอสโอเวอร์นะฮะทรงสไตล์นี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะที่ต่างประเทศแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยคนก็บอกว่ามันน่าจะลดเพนพอยต์ของนิสสันได้เลยนะทั้งเรื่องของรูปทรงนะดูดีดูสวยงามทันสมัยแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะเพราะเป็นแนวคอสโอเวอร์มันใช้งานได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็เรื่องของระยะทางการใช้งานนะซึ่งมันก็จะสามารถใช้ได้500-600กิโลเมตรตัวสูงสุดตัวนี้นะครับผมมันก็ต้องไปดูแล้วแต่รุ่นย่อยนะหมายถึงว่าตัวสูงสุดของมันอย่างตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะได้ไกลสุดประมาณสักเกือบ600กิโลเมตรนะแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมาด้วยก็เรียกว่ามีให้เลือกให้ครบครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้คนก็มองกันว่านิสสันก็น่าจะเอาเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเพราะว่านิสสันปูทางไว้แล้วด้วยลีฟคนและปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มรู้จัก EV ดีขึ้นแล้วครับและตัวนี้มันก็น่าสนใจอยู่ที่ว่าราคาจะที่เท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าที่ผมบอกยังไม่ค่อยมั่นใจเนื่องจากว่าในลักษณะของเอาเรียกว่าการทำงานการทำงานของนิสสัน เรียกว่าทั่วโลกแล้วกันนะคือหลังๆเราก็จะเห็นบางทีว่ารถบางรุ่นที่คนบอกว่าอยากจะเอาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนไม่ผ่านไฟเขียวจากบริษัทแม่อะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอำนาจตัดสินใจหลักๆมันอยู่ที่บริษัทแม่บริษัทแม่เขาจะให้รุ่นไหนมาทำตลาดเหมือนผู้จัดการในโซเชียลใช่ไหมที่บอกว่า แม่ของดีๆไม่เอามาขายหรอกในบ้านเราอ่ะก็อย่าบอกอย่างนั้นเลยเรียกว่ามุมมองของบริษัทแม่เขามองว่าไม่เหมาะสมก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยมันมีข่าวแล้วทางผู้บริหารคนผู้บริหารในเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ใช่คนไทยก็ยืนยันว่าสนใจอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณซานเจเลยเขาพูดถึงว่าจะทำนะซานเจมิชรานะฮะเป็น MD ของนิสสันประเทศไทยแต่พอสักพักหนึ่งคุณซานเจก็ย้ายเกษียณตัวเองออกไปนะฮะแล้วก็เป็นประธานคนใหม่เข้ามาแทนพอทางคนใหม่เข้ามาก็ประธานเป็นคนญี่ปุ่นเลยเป็นคนญี่ปุ่นนะก็มานั่งดูใหม่แล้วว่าเอ๊ะมันจะมีความเหมาะสมแค่ไหนคือจากที่แรกเนี่ยบอกว่าเอาแน่เอาแน่เข้าแน่เข้าแน่จะพอบางทีบอกเดี๋ยวดูก่อนผมก็เลยบอกว่ายังไม่ฟันธงว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าหากว่านิสสันอยากจะทำให้ตลาด EV มันต่อเนื่องก็น่าที่จะเอาตัวนี้เข้ามาครับถ้าเอามาก็สามารถจะทำใหมันจะช่วยปลุกตลาดขึ้นมาได้ครับผมนะฮะแล้วก็ราคงราคาเนี่ยถ้ามันมีเกณฑ์มาตรฐานเรื่องของอะไรนั้นแรงจูงใจของภาครัฐเข้าไปช่วยมันก็จะสามารถกดราคาได้พอสมควรครับต่างประเทศเขาขายกันเท่าไหร่พอทราบไหมไม่แน่ใจครับคือเคยทราบอะไรจำไม่ได้ว่าที่ญี่ปุ่นขายอยู่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ต้องไปดูแหละว่าถ้าเอาเข้ามาทำตลาดเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะก็คือว่าถ้านิสสันมีแผนที่จะประกอบอันนี้ก็จะง่ายหน่อยครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ประกอบตัวนี้เนี่ยก็เรื่องของการลดภาษีนำเข้าก็จะไม่ได้สิทธิ์นะฮะเรื่องของมาตรการส่งเสริมภาครัฐ
ก็ยังต้องเสียภาษีศุลกากรอยู่ 20% เนี่ยก็มีผลต่อต้นทุนแน่นอนครับครับผมนะฮะก็ต้องจับตาดูครับคิดว่าน่าจะไตรมาส1ไตรมาส2ก็น่าจะมีข่าวที่ชัดเจนแล้วล่ะครับผมนะฮะก็ดูกันนะรอดูจับตาดูว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาสำหรับ Nissan Ariya Crossover SUV Crossover EV นะครับผมมีตัวไหนอีกที่น่าสนใจ EQE นี่มาของ Mercedes-Benz นี่ครับผมแล้วเขาเคยออก EQS มาแล้วนี่ใช่ครับแล้วมันต่างอะไรกันนะก็ก็ตาม E กับตาม S นี่แหละคล้ายๆกันรถที่ก็มีคล้ายๆกับรถสันดาปเขาว่ามีคลาส S คลาส E คลาส C ครับผมงั้นถ้าเดาอย่างนี้คงวันข้างหน้าคงมี EQC แล้วก็มี QA มี QB นี่เดาเอานะก็แล้วแต่ว่าเขาจะสนใจทับตลาดหรือเปล่าแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราบอกว่าโอเคให้เทียบว่าเป็น S กับเป็น E แต่ต้องแยกนะว่าตัวแพลตฟอร์มไม่เกี่ยวกันนะหมายถึงว่าระหว่างรถที่ใช้เครื่องยนต์กับรถที่เป็น EV เนี่ยคนละเรื่องเลยเขาแยกแพลตฟอร์มชัดเจนเขาไม่ได้พัฒนาแล้วมาแตกแขนงเหมือนที่หลายค่ายทำเบนซ์บอกพัฒนาต่างคนต่างทำเลยเป็นแพลตฟอร์ม EV โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์ม ICE นะแล้วก็เพียงแต่ว่าชื่อมันจะเหมือนเทียบกันได้ EQS ก็เทียบเหมือนเป็นเรือธงฝั่ง EV ถ้า S Class ก็เป็นเรือธงฝั่ง ICE ประมาณนี้นะครับผมเพราะถ้าตัว EQE เข้ามาก็หมายความว่ามันก็จะมีระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นมันก็ต่ำกว่า EQS ที่6.9นะ 6.9 ล้านเนี่ยตัวสตาร์ทใช่ไหมตัวนี้7ขึ้นครับผม7ล้าน 7.9 ครับ 7.9 ใช่ครับถ้าเป็น EQE ก็อาจจะลดลงมาก็พอสมควรมันตามหลักก็ต้องประมาณนั้นนะมันก็ต้องลดลงมาราคาก็ต้องถูกกว่าต่ำกว่าหลักใครหลักพี่อ้วนหรือเปล่าหลักสากลหลักสากลทั่วไปนะครับก็คือเหมือนว่าจะเป็นตัวที่จะช่วยขยายตลาดได้มากขึ้นนะเพราะว่าเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวที่เป็นเรือธงตัวท็อปสุดแล้วล่ะนะฮะให้คนเห็นแล้วว่าเรามีเทคโนโลยีนี้มีเรื่องของไฟฟ้านะฮะแล้วก็มาในตลาดที่ว่าเป็นพรีเมียมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยก็จะมีตัวที่จะเป็นตัวที่ขยายตลาดได้มากขึ้นตัวนี้ตามเข้ามาตัวนี้คือเข้ามาปักธงไว้ก่อนใช่ครับผมให้ตลาดรับรู้ให้ตลาด awareness ว่าเฮ้ยเบนซ์ก็มีนะครับแต่ใช้ชื่อนี้นะฟ้อยเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับถ้าอยากได้เนี่ยของท่านเนี่ยรอสักครู่อีกไม่นานเราจะได้เจอกันความสุขของท่านจะกลับมาใช่ฮะแล้วก็ทาง Mercedes-Benz ผมว่าเขาคงทำแล้วเขาก็จริงจังกับตลาดนี้นะเพราะอย่าลืมว่าอย่างตัว EQS ก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ไปรอเรื่องของมาตรการส่งเสริมเลยภาครัฐเขาก็ลุยมาก่อนใครเลยนะและจริงจังไม่จริงจังก็ดูเบนซ์ก็เป็นหนึ่งในใช่ไหมเข้าไปเซ็นร่วมกับภาครัฐเรื่องมาตรการส่งเสริมอยู่ด้วยเขาขอเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนแต่ว่าถ้ามาตรการที่เซ็นกันที่เราเห็นช่วงหลังมาตรการส่งเสริมการใช้งานเขาไม่ได้เข้าร่วมยังไม่ได้เข้าร่วมคงไม่เข้าร่วมอ่ะคือเขาเคยบอกแล้วเขาลุยเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรัฐตรงนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงตัวอย่างตัวแรกนะฮะคืออย่างไอ้ตัว EQS เนี่ยราคามันก็ทะลุ7ล้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกินเกณฑ์ของที่ภาครัฐส่งเสริมแต่ว่าถ้าตัวต่อไปเนี่ยอย่าง EQE เนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรนะแต่ก็อย่าลืมว่ามาตรการส่งเสริมใช้งานมันมีระยะนะมันมีระยะถึงปี68ครับก็ดูว่าถ้าเอามาปีนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์อยู่นิดหนึ่งนะครับก็มีเวลาที่พอทำตลาดได้ครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตาดูสำหรับ Mercedes-Benz ก็คือ EQS SUV ก็เป็น EQS ในรูปแบบ SUV เลยครับผมอันนี้ก็มีแนวโน้มว่ามีแนวโน้มจะเข้ามาในปีนี้ด้วยครับผมก็เหมือนว่าเป็นโอเคคนรู้จัก EQS อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวรูปทรงเป็นแนว SUV ก็ใช้งานได้หลากหลายมากแนว SUV ในตลาดตอนนี้มีของใครอยู่ถ้าเป็นไฟฟ้านะถ้าเป็นไฟฟ้าก็อย่างเช่น Audi ฮะ Audi e-tron ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นรถในรูปแบบนี้ครับ SUV แล้วก็มี Porsche ใช่ไหม
ไทคะไอ้มาคานไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไอ้นั่นก็เป็นซีดานสี่ประตูนะไทคานนะครับผมไทคานนะไทคานแล้วถ้ามาคันมันไม่ใช่ EV แต่ว่าก็เป็นแนว SUV มาคันตรงไหนครับคันตรงเวลาเขาเปิดตัวหลายคนคันอยากจะซื้อมันอ๋อคันไม้คันมือเห็นแล้วโอ้โหมันสวยอยากจะซื้ออ๋อแต่ Volvo อ่ะ Volvo XC40 ที่เป็นก็ด้วยฮะก็อยู่จัดอยู่ในรถในกลุ่มของแต่เป็นมินิหน่อยเป็น SUV แบบเล็กๆครับผมแล้วก็ SUV เหมือนกันครับคือถ้าสไตล์ SUV ก็พูดถึงก็มีหลายรุ่นนะ MG ก็ใช่ใช่ไหมถ้าเทีย MG ZS เพียงแต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่ๆเราก็จะดูอย่างตัวของ Audi ตรงนั้นนะครับผมแสดงว่า EQS SUV นี่ก็น่าจะเป็นไซส์ใหญ่มาเลยก็ไซส์ใหญ่แล้วฮะก็ไซส์ใหญ่ก็อิงกับตัว EQS นั่นแหละนะฮะก็ยาวว่า5เมตรกว่าๆก็ประมาณนั้นให้เดานี่ก็คงต้องมากกว่า 7.9 ล้านแน่นอนก็ไม่แน่เหมือนกันอ้าวไม่แน่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องไปไล่ดูแหละว่าในแง่ของตัวอะไรออปชั่นที่เขาใส่เข้ามานะเพราะว่าอย่างตัว EQS มันก็เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันเพราะนั้นถ้าหากว่าตัว SUV มันเป็นขับเคลื่อน4ล้ออย่างน้อยไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปนะแต่ว่าก็จะไปแตกต่างในเรื่องอื่นแทนราคาก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักมันต้องดูหลายๆมุมนะครับผมใช่ครับผมมีอะไรที่น่าสนใจอีกโอ้ก็มีหลายรุ่นนะผมลองลิสต์มานะฮะพูดถึง Audi เมื่อกี้e-tron เนี่ยปีนี้ก็น่าจะได้เห็นตัว Q4 e-tron เข้ามาก็จะเล็กลงมาอีกก็จะเล็กลงก็คล้ายๆกับทาง Mercedes-Benz ฮะ Q1 มีมั้ยฮะพี่ Q1 อยากได้รถไวๆ Q1 มันจะไม่ทันนี่กุมภาแล้วเอา Q4 นี่ต้องรอไตรมาส4เลยครับผมรอปลายปีเลยก็เหมือนกันตัว Q4 e-tron ก็หลักการคล้ายๆกันว่าเขาเปิดตัว e-tron ซึ่ง e-tron เนี่ยมันก็เทียบได้กับประมาณ Q8 และ Q8 ก็คือเป็นตัวใหญ่เพราะนั้นถ้าเป็น Q4 มันก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาครับนะเพราะนั้นเรื่องของการทำตลาดต่างๆพวกนี้มันก็จะทำตลาดได้ง่ายขึ้นนะก็จะจับตลาดได้หรือว่าขยายตลาดได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาก็จะถูกลงมานะจากเดิม6ล้านกว่า7ล้านกว่าก็จะลดลงต่ำกว่านั้นแต่แน่นอนเรื่องของสเปคคิวละล้านนะคิวละล้านเรื่องของสเปคต่างๆพวกนี้มันคงต้องลดลงด้วยความจุแบตเตอรี่แล้วก็รอดูรายละเอียดอีกทีแต่เราให้เห็นกว้างๆว่าเขาจะมานะครับสำหรับตัว Q4 ก็เอาเป็นว่าค่ายยุโรปตอนนี้อย่างพี่อ้วนบอกก็จะมี EQE EQS SUV มี Audi e-tronครับผมอย่าง BM หรืออย่างไรจะมีมาไหมBMW ครับผมป่วยเต็มๆก็ต้องรอลุ้นที่คนลุ้นกันคือตัว iX1 หรือ iX1 ก็จะเล็กๆหน่อยก็แค่เป็น X1 นั่นแหละฮะเพราะว่าอันนี้เทียบไม่ยากเพราะว่าฝั่ง BMW จะต่างจากฝั่ง Mercedes-Benz นิดหนึ่งคือ Benz แยกแพลตฟอร์มไปเลยแต่ถ้า BMW บอกว่าจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันหมายถึงว่า1แพลตฟอร์มเนี่ยใช้ได้2ระบบเทคโนโลยี3ระบบ4ระบบว่าไปจะเป็นน้ำมันจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือจะเป็น EV นะเพราะนั้นก็อนาคตอาจจะมีฟิวเซลอนาคตอาจจะมีไฮโดรเจนก็ไม่รู้ก็คือเป็นพวกนั้นเป็นแชร์แพลตฟอร์มแชร์แพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้นะฮะที่อาจจะได้เห็นตัว iX1 ในเมืองไทยนะครับผมนะฮะจริงๆมันมีอีกตัวนะพูดถึงรถทางฝั่งจะเรียกว่ายุโรปนะแต่ชื่อมันออกแนวยุโรปเมื่อก่อนอยู่ยุโรปแล้วกลายมาจากอังกฤษมาอยู่มาเลเซียตอนนี้ก็จีนจีนถือหุ้นโลตัสโลตัสนะฮะที่เมื่อก่อนก็อยู่กับเพื่อนบ้านเราเมื่อก่อนอยู่กับเทสโก้แล้ว CP ไปซื้อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโลตัส 100% ไอ้นั่นมันศูนย์ค้าค้าเปลี่ยนไอ้โลตัสที่เคยเป็นของมาเลเซียตอนหลังก็ทางจีลี่จีนมาซื้อหุ้นโลตัสมันของอังกฤษใช่ไหมมันจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอังกฤษครับผมแล้วก็มาตั้งฐานผลิตที่มาเลย์ก็มาเลย์ไปซื้อมาไปซื้อมาซื้อมาครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นทางกิลลี่ก็มาซื้อหุ้นไปนะครับแต่ไม่ซื้อหมดนะแต่ผมว่าประมาณสัก 50% ประมาณนั้นที่เราซื้อไปแล้วก็ไปพัฒนารถอะไรหลายๆอย่างที่นู่นนะฮะแล้วก็ในบ้านเราเองก็กลับมาฟื้นตลาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราเคยมาขายเนี่ยนะโลตัสถ้าผมจำมีทุกวันนี้ก็ยังมีคล้ายๆรุ่นเหมือนมันเป็นซีดานใหญ่ๆเหมือนแอคคอร์ดอะ
ช่ป่ะนั่นโลตัสหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสปอร์ตน้ำหนักเบาฮะโลตัสก็ง่ายๆคือว่าจุดเด่นคือสปอร์ตน้ำหนักเบามีความคล่องตัวราคาจับต้องได้ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็ประกาศนโยบายมาแล้วนะครับว่าโลตัสก็คือในอนาคตจะผลิตเฉพาะรถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งก็ปีนี้อาจจะเข้ามาบ้านเราก็จะได้เห็นตัวเอลิเตอร์ชื่อเอลิเตอร์ชื่อเอลิเตอร์ครับผมเป็นรถสไตล์เขาเป็นรถสไตล์แนว SUV นะ SUV ไซส์กลางๆนะฮะก็ค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มพรีเมียมกลุ่มพรีเมียมนิดหนึ่งแต่ได้เปรียบคือใช้การผลิตอยู่ในอาเซียนในจีนนะฮะในจีนเลยผลิตในจีนครับผมก็เอาเข้ามาได้แล้วเพราะว่าไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะครับครับเขตกันค้าเสรีอาเซียนจีนย้ำนะว่าอาเซียนจีนนะไม่ใช่ไทยจีนนะอาเซียนจีนใช่นะครับผมก็ 0% ครับผมก็คงจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ต้องดูว่าแนวทางการตลาดทำตลาดของโลตัสในเมืองไทยจะคึกคักคืนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทำคู่กับวอลโว่ไปเลยเจ้าของเดียวกันเป็นดีลเลอร์นะจะบอกดีลเลอร์วอลโว่นะดีลเลอร์วอลโว่นะดีลเลอร์นึกว่าวอลโว่ประเทศไทยไม่ใช่นะเป็นดีลเลอร์วอลโว่ชื่อเวิร์นออโตโมทีฟนะเป็นคนที่จำหน่ายโลตัสเป็นตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุดก็รอดูกันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวเอลิเตอร์นะแล้วก็ส่วนในอนาคตถ้าไอตัวไหนนะไอตัวนั้นนะไอตัว IR IR ชื่อรุ่นเขาชื่อตัว IR ของก็ของโลตัสของโลตัสเหมือนกันนะก็อาจจะเข้ามาแต่จริงถ้าอ่านตามศัพท์จริงผมจำมัน EJA อะไรสักอย่างมันคงอ่านอีกแบบอ่ะแต่ผมเคยไปดูว่ามันออกเสียงไงแน่บอกให้ออกเสียงว่ามันไอกับอาร์ประมาณนี้ไออาร์อันนั้นก็จะเป็นเหมือนไฮเปอร์คาร์ภาคพลังงานไฟฟ้าระดับ 1,000 แรงม้าครับก็เตรียมเงินไว้นะฮะเขาเคยบอกนะอันนี้ย้ำแต่ไม่ใช่ปีนี้อันนี้เราเผื่อกันไปนิดหนึ่งเขาเคยบอกว่าอาจจะเอาเข้ามามี IR แล้วมีไอลุงไอป้าไอพี่ไอน้องมีไหมไม่มีไม่ต้องไม่มีนะคือถ้าซื้อตัวนี้คงไม่ต้องไอใครไม่ต้องไอใครเพราะหลักประมาณ100ล้านบาทประมาณ100ล้านบาท IR เนี่ยแหละ IR นะครับผมไม่น่าไอแต่ย้ำนะไม่ใช่ปีนี้นะแต่ว่าทางเวิร์นเคยบอกว่ามีแผนที่จะเปิดรับจองไอเข้ามาเอาเข้ามาขายคงไม่เข้ามาแต่เปิดรับจองถ้าคุณอยากได้คุณจองจองไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะประสานงานให้หนีเงินร้อยล้านก็จองไปเลยประมาณนั้นขี่แล้วไม่อายใครอายแต่อาคนเดียวครับผมนั่นแหละฮะอ่ะแล้วมาค่าญี่ปุ่นค่าจีนอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจไหมปีนี้จะรุกหนักหรือเปล่าญี่ปุ่นก็อาจจะไม่โดดเด่นมากนักแต่เราคุยไปคราวก่อนไปแล้วนะฮะนั่นก็คือตัว Honda เราคงจะไม่พูดถึงตัวนี้เยอะละเพราะเราคุยกันไปแล้วก็คงจะมานี่แหละนะครับ Honda สำหรับตัว EV ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ HRV นะครับแต่ว่าถ้าฝั่งค่ายจีนเนี่ยก็จะมีรถเสริมเข้ามาอีกหลายๆรุ่นเอาอย่าง MG เนี่ยก็จะเป็นตัว EP แต่ว่า EP มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็น EP รุ่นปรับโฉมอันนี้มันในมุมผมนะมันก็จะดูดีขึ้นเยอะนะฮะของเดิมก็ดีนะผมก็ดูสวยดูเท่นะก็ดูสวยแต่อาจจะดูเหมือนแม่บ้านในบ้านไปสักนิดหนึ่งอ่าแม่บ้านจ่ายตลาดประมาณนั้นแต่ว่าไอ้ตุ้มเนี่ยพี่ตุ้มจะว่าเรานะไม่ว่ารถแต่เป็นรถแม่บ้านจ่ายตลาดไม่ถึงมันดูเรียบๆง่ายๆแต่ว่าถ้าไอ้ตัวที่มันปรับโฉมใหม่ก็จะดูมีความฉุบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ว่าสไตล์เดิมคือเป็นแวกอนครับผมมันก็สไตล์เดิมเพราะมันเป็นแค่การปรับโฉมไม่ใช่การเปลี่ยนรุ่นแต่ว่าปรับให้มันดูแกรนด์มากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นดูสปอร์ตขึ้นประมาณนั้นนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะครับก็คงมาแหละเป็นการปรับโฉมส่วนอย่าง BYD เนี่ยที่เราคุยกันช่วงต้นเนี่ยนะครับก็น่าจะมีตลาดเสริมมาจากตัว Atto 3ก็เป็นตัว Dolphin ที่แปลว่าโลมาเนี่ยครับผมเขาดีไซน์เป็นโลมาเลยหรือว่าเป็นยังไงเป็นรถเนี่ยให้รูปทรงไม่ฮะเขาได้แนวคิดมาจากไรเขาตั้งชื่อตามแบบเหมือนว่าชื่อสัตว์ทะเลอะไรประมาณนี้เพราะเขามีดอลฟินมีซิลนะชื่อรุ่นเขานะฮะซิลก็มีนะครับคำนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วหรือว่าจะเอาอันหนึ่งก็เป็นพวกรุ่นราชวงศ์อะไรเขาก็มีใช่ไหมรอยัลครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือดอลฟินอันนี้หลักการคล้ายๆกันคือว่า
นี่ยการเปิดตลาดเอาตัวระดับกลางๆมาเปิดก่อนนี่คือตัวแอตโตรีนะครับแล้วก็ค่อยเสริมตลาดขยายตลาดด้วยตัวดอลฟินที่มันจะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ราคาที่น่าจะถูกลงโอ้ไม่ถึงล้านเลยก็ไม่ถึงล้านนะครับก็จะขยายตลาดได้กว้างมากขึ้นครับเนี่ยอันนี้สำหรับตัวดอลฟินแล้วก็ในข่าว BYD นี่ก็เริ่มแบบขยายโชว์รูมขยายดีลเลอร์ครับผมเยอะพอสมควรก็เยอะครับเพราะว่าประชากรเขามากปีที่แล้วส่งมอบรถไป 5,000 คันแล้วภายในกุมภาพันธ์นี้ส่งมอบอีกประมาณ 5,000 คันก็หมื่นคันนึงตามที่สัญญาไว้แล้วก็วันที่2กุมภาไอ้อย่าลืมนะ2กุมภาพันธ์เนี่ยเปิดจองอีก2เดือน2ก็เปิดจองอีก 7,000 คันเป็นรุ่นเดียรุ่น Astro 3เหมือนเดิมแล้ว 7,000 คันเนี่ยส่งมอบก่อนสงกรานต์นะครับให้คนขับไปสาดน้ำกันได้ก็เท่ากับว่าก่อนสงกรานต์ปีนี้จะเห็นรถ BYD บนท้องถนน17,000 คันประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันจะมีอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วไอ้2กุมภานี่ 7,000 คันนี่ออปชั่นอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรพิเศษอะไรขึ้นมาเลยไม่มีครับราคาก็เท่าเดิมเท่าเดิมของทงของแถมก็คงเท่าเดิมแต่ว่าแคมเปญไม่แน่ต้องรอดูว่ายังไงนะเห็นว่ามีให้ประกันฟรีด้วยนี่ก็แจกประกันฟรีชั้น1 1ปีก็เพื่อจะตัดปัญหาไปเลยว่าประกันแพงไม่แพงเอ้าฉันให้ไปเลยครับผมแล้วเขาไปชาร์จประกันชั้นปี2ครับผมอยากครับผมที่มีคนนี่มีคนใจง่ายจังใครว่าอะไรก็ครับๆหมดผมไม่ทราบอะไรผมก็เชื่อไปก่อนว่าถึงปีที่2จะเก็บไว้ก็คงต้องเก็บแหละคงไม่มันก็เก็บไงจะเก็บแพงเก็บถูกอีกเรื่องนึงโอเคแล้วมีค่ายไหนอีกก็จะมีใครล่ะอ๋อโอร่าไงโอร่าแกรนด์แคทโอร่าจะเป็นอะไรแกรนด์แคทนะแกรนด์แคทครับผมที่ตัวใหญ่ขึ้นใช่ครับขยายไอตัวกู๊ดแคทไปเป็นแมวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับผมก็ใหญ่ขึ้นฮะตามก็ตามชื่อมันแหละจะแมวดีเป็นแมวตัวใหญ่แกรนด์แคทนะก็จะขยับขยายขยับตลาดสูงขึ้นไปกว่าเดิมนิดนึงครับผมพูดได้ดีน้องถือไม้เรียวเดี๋ยวนี้มันบอกเวลาด้วยไม้เรียวขนาดนี้คุณผู้ฟังแทนที่จะบอกชี้นิ้วหนึ่งเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งอะไรมันเอาไม้ขนาดนี้ขึ้นมาบอกเวลาผมนี่ผมไม่กล้าไปถ้าไม่ฟังก็โดนแน่ไม่ฟังโดนแน่แน่โดนคุณผู้ชมด้วยครับผมมีอะไรดีๆทั้งนั้นทีนี้อ่ะนอกจากแกรนด์แคทแล้วมีอะไรอีกไหมที่ก็เร็วๆแล้วกันเนต้าอ่ะเนต้ายูโปรเนต้ายูโปรเนต้าที่เป็นจับตลาดแมสแมสเนี่ยนะก็จะเดิมเป็นเนต้าวีเป็นไซส์เล็กๆหน่อยเนต้ายูโปรเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้จะเข้ามาเสริมตลาดนะครับอีกหนึ่งรุ่นของฝั่งเนต้านะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถที่มีระยะทางการใช้งานมากขึ้นมีขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเนต้าวีเนี่ยมันเหมือนเป็นซิตี้อีวีใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแต่ว่าแหมนี่ก็คือเราพยายามจะคุยวันสัปดาห์2สัปดาห์ที่ห้ามต้องตีปากตัวเอง EP น้องก็บอกว่าห้ามใช้สัปดาห์ให้เรียก EP ครับผมครับนะฮะ EP 1EP ย้อนหลังไปสัก 1-2 EP ที่ผ่านมาเราจะพูดในมุมของภาพรวมตลาดซะเป็นส่วนใหญ่ว่าใครจะมาใครจะไปแล้วอะไรยังไงนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวทางการตลาดแต่ EP หน้าเนี่ยผมทราบว่าพี่อ้วนไปเทสไดรฟ์มาเรียบร้อยแล้วสำหรับ MG B4 เขาเรียก B4 หรือ B4 เอ้ย MG MG4 โอ้ไปเรียกไปเอา2ยี่ห้อมาปนกันแล้วจะเป็น BC4X แล้วเหรอขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขออภัยพี่ตุ้มด้วยขออภัย MG ด้วย MG4 ใช่ไหมครับผมรูปร่างหน้าตานี้สละสลวยดูสปอร์ตมาดแมนแต่ว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนี่พี่อ้วนไปเทสมาแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยลองแล้วฮะครับยังจำได้ไหมความรู้สึกฟีลลิ่งอะไรต่างๆพอได้นะงั้น EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็ได้ครับนะสำหรับ EP นี้ก็เราก็คุยเรื่องความเคลื่อนไหวของตลาดกันไปก่อนนะครับ EP หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังเรื่องคาใจรับชมเรื่องคาใจนะครับผ่านช่องทางต่างๆของกรุงเทพธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify YouTube Facebook Blogdit และอะไรก็ซาวคลาวนะฮะของกรุงเทพธุรกิจได้นะครับสำหรับ EP นี้ผมและพี่อ้วน
ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ